สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของเจ้าจิ้งจอกสีเทานะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำเควสปลดเทลไรเดอร์หรือเจ้าสัตว์ขี่ที่ชื่อว่าวักประจำแมปโหดฟอร์สลีชกันนะฮะไอเจ้าเทลไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกคล้ายๆกับเจ้าพวกเทลไรเดอร์ตัวอื่นนะครับนั่นคือทำการผูกมิตรกับชนเผ่าแมวประจำแผนที่นั่นก่อนซึ่งสำหรับโหดฟอร์สลีชก็จะเป็นเจ้าเผ่าบัวบัวนะฮะวิธีการปลดล็อกเจ้าเผ่าบัวบัวมาเป็นเพื่อนนั้นจะเป็นเควสที่ค่อนข้างยาวนิดนึงฮะคล้ายๆกับตอนที่เราปลดล็อกเผ่าอะไรนะเผ่าที่เขาใช้ไอ้นี่ฮะที่โคโลไฮแลนด์นะฮะสำหรับเผ่านี้ก่อนอื่นก็ต้องไอ้นี่ก่อนนะฮะเพื่อนๆจะต้องผ่านเควสออฟชั่นอลระดับ2ดาวที่ชื่อว่าบัวบัวคอนสติกเตอร์นี่ก่อนนะครับจะให้กำจัดบัวบัวทั้งหมด14ตัวก็จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในแผนที่เนี่ยแหละฮะก็จะมีประมาณโซน2โซน6แล้วก็ชั้นใต้ดินนะครับไอการที่เรากำจัดไปครบเนี่ยมันยังไม่จบเควสนะเพราะจำนวนมันจะไม่พอเพื่อนๆต้องรอสักพักหนึ่งให้บัวบัวมันเกิดมาชุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปไล่เก็บให้เรียบร้อยก็จะผ่านเควสนี้ฮะพอผ่านเควสนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆไปคุยกับNPC Linear Researcher ฮะคุณลุงที่ให้ Survivor Set กับเรานะฮะไปคุยกับคุณลุงแล้วเดี๋ยวเราจะได้เควสที่ชื่อว่าไอ้นี่ฮะเขาจะว่า Exchange อีกรอบหนึ่งซึ่งในครั้งนี้จะเป็นที่ Hot Fort Leash สำหรับไอตัววิธีการทำเควสย่อยอันนี้เพื่อนๆจะต้องไปที่ไอ้นี่ครับ Expedition ในแผนที่ของ Hot Fort Leash แล้วก็ทำการล่าจะฆ่าหรือจะจับมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ครับใน Hot Fort Leashในรูปแบบ expedition เท่านั้นแล้วเดี๋ยวพวกเผ่าบัวบัวมันจะนี่ฮะเห็นว่าเฮ้ยเราแข็งแกร่งพอที่จะไปกับพวกเขาได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปล่ากันซึ่งตรงนี้เป็นช่วงต้นเกมของหมาเพราะงั้นเดี๋ยวหมาจะไปฟาดกับเบลโทราล่ากันง่ายดีกันไหนๆมันมีฟอร์เซนฟอริเอตด้วยเดี๋ยวหมาขอแวะไปที่นี่แล้วกันไปเก็บไอ้เจ้าฟอริเอตซะหน่อยจริงๆมันอยู่ที่แคมป์5นี่นะไปจากแคมป์7มันจะไกลไปนิดนึงเดี๋ยวมาวับแวบไปทีนึงเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ตำแหน่งของเจ้าฟอร์เซนฟอริเอตแบบยูนิคนะฮะก็เดี๋ยวพาไปนี่หน่อยละกันพาไปหาหน่อยละกันส่วนของบัตเตอร์เพิร์ลอันนี้จะค่อนข้างไกลหน่อยจะอยู่ตรงนู่นเลยครับยอดเขาวิธีการปีนขึ้นไปยอดเขาอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพวกคลิปที่เขาไปนี่ละกันนะฮะจับพวกเจ้าบินเทอร์มูนเนเตอร์ฮะไอ้เจ้าแมงกะพรุนแร่มันจะอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนี่ฮะจากแคมป์5เลี้ยวเข้าซอยนี้ฮะจุดสังเกตจะมีฟอร์เซนฟอริเอตอยู่ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้จะเป็นไอ้เจ้ายูนิคครับยิ่งขุดขึ้นมาฮะเพตาคริสเมื่อเราได้เจ้าสิ่งนี้มาก็จะปลดล็อกเครื่องดื่มเช่นนี้ฮะที่คันทีนออกมาได้แล้วเดี๋ยวก็ไปจัดการเจ้าเบลโทรัสกันดีกว่าแนะนำครับพวกเครื่องดื่มนี้ถ้าใครชอบล่าสัตว์นี่สมควรทำเป็นอย่างมากมันจะทำให้เราไอ้นี่ได้สกิลซูมาสเตอร์มาซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเจอสัตว์แร่ส่วนแถวบนก็น่าสนใจครับมันจะทำให้เราได้นี่ได้สกิลที่ชื่อว่าเซฟการ์ดมีคุณสมบัติก็เหมือนอินสแลนทุกประการเลยฮะและใช้ร่วมกันได้แต่ว่าต้องเป็นคนกินคนละคนกันนะเจ้าไวเปอร์คาดาจิธนูหมายิงไม่เข้าตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากยุ่งกับมันเนี่ยตอนนี้ธนูเราต้องตีมอนให้ค่อนข้างถูกธาตุไปๆครับมันถึงจะที่นี่แรงหน่อยปัญหาคือมาเจอตัวเบลโทรัสไม่แน่มันหายไปไหนว่ะเอ้าอยู่สนุนเลยเนี่ยฮะพวกเผ่าบัวเวลาเราเข้าเอ็กเพนดิชันมาเขาจะวิ่งตามเราอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ช่วยเราสู้นะเขาจะดูอย่างเดียวนะฮะน้องเหมียวก็จะคอยบอกตลอดว่าไอเราจะคอยดูพวกคุณนะจะเป็นล่ามแปลภาษาให้เราฮะบอกเราจะคอยดูฝีมือพวกคุณตอนนี้เรายังทำการแลกเปลี่ยนอะไรกับเผ่าบัวไม่ได้เราต้องแสดงให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีคุณค่ามากพอ
ซึ่งของหลายๆอย่างสามารถพิสูจน์คุณค่าได้ด้วยกำลังนะยากจังนี่ยากเลยเนี่ยนี้ต้องบอกว่ายิงยากไหมมันก็ยิงยากนะครับแต่ไอ้ที่แย่กว่าคือพี่แกหนีตลอดเลยเออโดนยิงก็ดีกระโดดก็มาเลยนะเอ๊เอาโกรธพอดีซะงั้นล่ะทำไรเผาบัวบัวจ้าจริงไม่ต้องปกป้องน้องเขาก็ได้ไงตัดไปเรียบร้อยก่อนหมดพอดีปิดชาต่อโอเคสวยงามเขาแตกต่อโดยที่มีเจ้าดอกฟิทเทอร์ตี้อยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยหมาไม่ชอบอย่างนี้มันจะบล็อกกระสุนหมาได้โดยไม่มีเหตุผลมากที่เลือกเจ้าเบนโทดัสจะเป็นมีอะไรนะฮะมันง่ายดีแล้วทำไมหมาเด้งเลยเดี๋ยวน่าจะเปิดปุ่มปิ้งอ๋อหมากดปิ้งเยี่ยมเลยขึ้นมาไม่ขึ้นแฮะว่ามันไม่เหมือนเจ้าจูราโทดอสถ้าเป็นจูราโทดอสนี่ไม่ค่อยมีปัญหางัดขึ้นได้เสมอแค่นี้แหละโอ้ปุ๊บดีแล้วขอสักทีเถอะเหมือนใต้โอ้หมุนอีกแล้วน้ำมันบ่อน้ำร้อนเนี่ยยังแช่อีกเหรอเฮ้ยเหลือทั้งนั้นแหละก็อีกหน่อยนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่จริงๆหมาก็ไม่ควรจะเปิดไอ้เจ้าโคตรเลนไว้ตลอดเนี่ยนะเผ่าบัวบัวก็จะคอยเชียร์เราอยู่ตลอดเวลาแบบโอ้ยถึงมึงใช้ได้นี่นะดูแล้วน่าประทับใจน่าจดจำมากเราก็โชว์พาวเข้าไปเรื่อยไปไหนขอเกาะหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปหลังกับที่ผางเขารู้สึกจะแตกได้นะครับเพราะงั้นถ้าสนใจก็ฟาดเล่นได้ของหมาปิดจ็อบดีกว่าจังหวะน้ำลายยืดอย่างนี้อ่ะลืมฮะคอยหมั่นเข้าไปคลัตช์ก็ดีฮะเข้าไปเกาะไว้หน่อยก็ดีฮะมันจะทำให้ไอ้นี่ครับเราจัดการงานได้ง่ายขึ้นเยอะต่อไปอ่ะนี่แหละต้องวักอย่างแล้วลูกต้องวักอย่างแล้วลูกตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเคลียร์ฝูงต้องวักก่อนแล้วดูจะวุ่นวายจังจัง
แล้วตัวไหนฝั่งเดียวกันตัวไหนฝั่งศัตรูแล้วเนี่ยพอจัดการได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีบอกฮะเนี่ยอย่างตรงนี้เขาจะบอกว่าพวกเผ่าบัวเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากคุยกับเราแล้วเพราะงั้นให้เรากลับไปที่แคมป์ที่1ครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขาละเราก็กลับไปที่แคมป์1ได้เลยฮะมารอพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวตรงนี้เราก็ตามพวกเขาไปเลยฮะเขาจะพาพวกเราไปที่ไอ้นี่ที่ซ่อนของเผ่าฮะก็ตามไปรถเนี่ยตัวเพลงระหว่างที่วิ่งตามก็จะเปลี่ยนไปเป็นไอ้นี่ฮะแนวชนเผ่าด้วยพอมาถึงตรงนี้ให้กดไอ้นี่ครับกดใช้คลัตช์คอเพื่อเกาะวิ่งเด็กครับแล้วเดี๋ยวเจ้าวิ่งเด็กมันก็จะพาเราไปดูอย่างตัวทากดีเลยตัวทากติดปีกอ่ะแล้วก็โดนหย่อนลงไปจะจับน้องลิงก็ได้นะฮะเขาไม่ว่าเนี่ยแล้วก็มุดถ้ำลงมาตรงนี้ฮะเพราะที่ซ่อนจะอยู่ด้านหลังของบ่อน้ำพุร้อนนี่ฮะแล้วเราก็จะได้เควสใหม่ขึ้นมาครับเป็นอันจบ Cultural Exchange Hot Fort Lee 2แล้วก็ได้เควสสำหรับไอ้นี่ฮะปุ่มมิดกาชนเผ่าต่อเฟสหนึ่งก็เป็นการจัดการเจ้าเบลทอร์เหมือนเดิมฮะเพราะงั้นตรงนี้ก็เสร็จธุระเราแล้วเพราะงั้นก็สามารถกลับได้เลยมันจะแอบยาวนิดนึงฮะแต่ก็คุ้มค่าที่จะทำพอสมควรเพราะเผ่าบัวก็จะคล้ายๆกับจักรกะที่ถ้าเทียบกับเผ่าแมวก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าเก่งค่อนข้างมากอยู่แต่สำหรับไอ้เจ้าเควสที่เราจะไปลุยต่อจากนี้แนะนำให้เตรียมตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เจ้าเบลทอร์นัทธรรมดาแล้วมันจะนี่ฮะเป็นตัวม่วงและเราจะต้องไปลุยคนเดียวมีแมวไปด้วยก็จริงฮะแต่เป็นเควสแบบคนเดียวโซโล่เราไม่สามารถจุด SOS ช่วยคนอื่นเรียกคนอื่นมาช่วยได้นะฮะเนี่ยก็กดไปที่ Optional 2ดาวฮะ By OwlBy Hour Power Combine เนี่ยฮะจะเห็นว่ากรอบม่วงมาเลย Map Player 1 Fend ได้3ทีฮะพร้อมแล้วเราก็ไปลุยโลดตรงนี้เดี๋ยวมาก็กินอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดีกว่าผมจะบอกกินอะไรเพิ่มเติมหมากินแค่อันนี้แหละจานง่ายๆเลือดดีเยอะเยอะต
รงนี้ก็จะมีการเตรียมการก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปจัดการกับเจ้าเบโทดัสเพราะว่ามันจะซ่อนตัวอยู่เราจะต้องใช้หินครับสโตนธรรมดาเนี่ยแหละเอาสลิงเกอร์ใส่สลิงเกอร์แล้วก็ยิงใส่โปโป้ฮะเพื่อบังคับให้โปโป้มันวิ่งไปหินก็เก็บเอาตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆตามทั้ง Division Squad Leader ไปฮะอย่าฆ่าโปโป้ชนะเนี่ยเราก็ดูว่าเขาชี้ไปที่ตัวไหนอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเอาหินยิงตูดฮะยิงก้นแล้วเดี๋ยวโปโป้เขาจะวิ่งหนีเองหินยิงอีกทีนึงดูซิเผื่อว่าจะต้องวิ่งต่อโอเควิ่งต่อไปอารมณ์แบบว่าเผ่านี้เขาก็จะบอกครับว่าโปโป้นี่เป็นอาหารโปรดของเบลโทดัสเลยทีเดียวก็เหมือนกับตอนคลิปเปิดตัวแหละฮะวิ่งตายวิ่งตายแต่ดูชั่วร้ายไงทุกคนมีริมแรมไหมมีริมแรมไหมไม่มีนะเออเดือนี่เนี่ยพี่ตายโอเคฮะเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วพองั้นให้เตรียมตัวได้เลยเราบวกก็กำลังเฮฮากับไอ้นี่เลยทีเดียวฮะตั้งป้อมรอฮะอุ้ยอะไรไม่ทันเลยอ้อไม่ทันเลยไม่รู้จะทันแล้วเนี่ยอุ้ยอย่างนั้นแล้วสั่นเลยจะทำได้ไหมอยากหาคำแพงใกล้ต่อนี้จะแก้พอเราบูบูเยอะๆแล้วมันก็นะหมาก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็งไปทางไหนเหมือนกันไอ้ติดพื้นติดไม่น่าเกลียดจังไปอย่าเล่าโอ้โหเสียดายหินขวนเพิ่มก็ได้อ้าวเสร็จโดนสิติดชาซะงั้นอ๋อไม่น่าใช่ติดงานนะน่าจะเป็นเขาบัวเขาปลาไอ้นี่ครับลุมปลาหอกใส่เฮ้ยหยุดเฮ้ยอย่าเพิ่งกำลังไปไหนลูกหยุดหันไปแล้วก็เก็ตดาวลุมมันบัวบัวลุมมันอย่าปล่อยให้มันรอดอันนี้หมายคิดว่าหมาน่าจะทำเขาเคโอได้นะแต่ปัญหาคือถ้าเป็นหน้าหมาก็หายพอกันยังไม่ได้จุดอ่อนแล้วหัวหมาละเปลี่ยนเวลาที่นี่ฮะเวลาที่เกาะแล้วมันไปเกาะจุดอื่นให้เนี่ยจากตรงนี้สภาพก็น่าจะโกรธแล้วล่ะเพราะงั้นก็ปัดกันตรงๆได้เลยหมามีปัญหาอย่างนึงก็เนี่ยเวลาที่ตั้งใจเล็งแล้วมันจะชอบสะบัดมือตามคล้ายๆกับเวลาเล่นพวก FPS อะไรพวกเนี้ยไม่ล้มครับแต่ได้ชนะอยู่ครับก็ขอแป๊บแล้วก็ผลเล็บต่อแตกแตกแตกไอพื้นตรงนี้ที่แปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นไอ้นี่ฮะเป็นกับดักธรรมชาติฮะเป็นพื้นที่หิมะถล่มซึ่งถ้าเราเสยมอนสเตอร์กระแทกเข้ากับพื้นตรงนี้เนี่ยก็กำแพงตรงนี้เนี่ยฮะ
จะทำให้หิมะตรงนี้ถล่มลงไปทั้งหมดซึ่งหมาแนะนำรอให้หิมะถล่มให้เสร็จไปเลยนะอย่าปล่อยให้หิมะลากลงไปด้วยเพราะถ้าหิมะลากลงไปด้วยเราจะติดอย่างนี้ฮะเราติดไอซ์ไบส์แล้วก็จะโดนถล่มลงไปกับหิมะค่อนข้างนานมากๆตัวม่วงเลื่อนมันก็จะแอบเยอะนิดนึงนะฮะมาโชว์ก่อนมาโชว์ก่อนก็ไม่อยากให้นี่นะไปขัดใจเขาเท่าไหร่ก็แต่หรือขอบัวๆจะไม่ช่วยกันอัดเลยหรือจ๊ะโอ้โหดูไปคนละทิศคนละทางเชียวอันนี้เหนื่อยใช่ไหมเอ่ยคิดว่าน่าจะเหนื่อยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันโอเคได้อุ๊ยยาสน่าจะผิดทิศไปหน่อยฮะก็ไม่คิดว่าเขาจะหันไปขนาดนั้นพอดีโดดไปโดดไปดูสิหมาน่าจะลากเขาลงไปข้างล่างได้พอดีจะเกิดอาการเบื่ออะไรสักอย่างอ้าวลงไปแนะนำให้เพ่นเลยนะฮะอย่าไปยืนบนพื้นที่มันเป็นทรายสันๆเอ้ยเป็นกรวดอย่างนี้นะฮะจะโดนลากลงไปด้วยบายเอาบัวที่กำลังโดนฉุดลงไปด้วยกันนะปลิวแล้วปลิวอีกรอฮะตรงนี้รอยาวๆเลยโอเคฮะพอเสียงสงบแล้วเราค่อยไปฮะไม่งั้นเราจะโดนถล่มลงไปค่อนข้างไอ้นี่ค่อนข้างแย่เลยอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่แต่หมาก็ถือว่าโอเคนะใช่พูดสั่นจ้าสั่นจ้าสั่นจ้าแล้วอีกจริงๆแล้วเนี่ยตัวม่วงไอ้หลืมกลิ้งจริงๆถ้าโดนสัดโดนหิมะถล่มซัดลงมาด้วยเราจะลุกขึ้นมาได้ก่อนเจ้าเบนโฮดัสพอสมควรฮะแต่จะติดสถานะไอซ์ไลท์ไปอย่างที่บอกเพียงแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราเจอพวกบรูทไวเวิร์นอย่างเช่นฟูเกอร์อันจานาสอย่างนี้เนี่ยเราจะลุกขึ้นช้าของมันฮะแล้วกว่าน้ำแข็งจะถล่มเสร็จไอ้กว่าหิมะจะถล่มเสร็จเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาได้พักใหญ่แล้วล่ะเพราะงั้นตรงนี้หมาก็ตอบไม่ถูกนะว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าที่เราจะกระแทกให้มันหล่นลงไปแต่ถ้าใครอยากเล่นอะไรสนุกๆหมาก็แนะนำให้ลองนะในตัวเองไปว้าแย่จังหมานึกว่าจะไอ้นี่นะงัดโต๊ะปลิวแล้วแคนเซิลค่าชุดผีม้าของเราไม่ได้คุณจบอีกเหรอนานแล้วนะโอ้โหอย่าละโอ้ยจะโดนฉกแล้วโดนท่าฉกโต๊ะม่วงไม่น่าจะเจ็บอยู่ฮะเป็นท่าที่แรงที่สุดของเขาแล้วใจคอจะยังไม่ขึ้นหัวกระโหลกให้จับทีเธอโอ้ติดผนังสไลด์ออกไม่ได้เก็บดีนะไม่มีสายแค่เล่นหิมะกระเด็นลงเพิ่มมือหมานี่ปลิวแล้วเนี่ยมือหมาไม่ใช่ท่าแบบสะบัดเองซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ขาเล่นบ้างก็ได้เผื่อจะเบื่อสมัวจับได้ดิปะโถแพนเดิมแพนเดิมจ้ามาแล้วชอบจริงๆในการโอ้แฝดจริงให้มันชะงักแล้วก็จับเนี่ยหรือใช้พอร์ตอย่างอื่นก็ได้พอแล้วทีอย่างเงี้ยแหละเก่งกันจริงทีตะเกียร์แหละแทบไปปากันปะโถอ๋อนะฮะแมวช่วยล่าก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละ
รอล้มแล้วค่อยซ้ำถ้าไม่ล้มส่วนใหญ่ก็จะนานตาทีสักจิ๊กสองจิ๊กเป็นของปากของคออ่ะกลัวมันเจ็บแต่จริงๆเจ้าหมูบัวนี่ไม่ใช่แมวนะเพื่อนๆลองไปค้นหากันอีกดีกว่ามันจะมีเควสของมันอยู่ฮะใกล้ๆ10นาทีน่าจะได้เลยนะนี่ตัวเกือบควีนไซส์มงกุฎสีเงินมาเลยเรียบร้อยฮะสำหรับเควสช่วยบัวบัวจับเจ้าเบลจัดการเจ้าเบลโทรดัสอุปกรณ์แมวของแผนที่นี้จะไม่ได้เป็นอุปกรณ์ซะทีเดียวนะฮะแต่เป็นของเสริมซึ่งเรียกว่า Tail Rider Signal Tail Rider Signal เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยครับเราต้องไปใช้ในพื้นที่ข้างนอกแคมป์เมื่อเราวางปุ๊บลงไปเสร็จปุ๊บมันจะไอ้นี่ครับสุ่มแมวที่สามารถปรากฏตัวในแผนที่นั้นได้ออกมาพร้อมกับ Tail Rider ของแผนที่นั้นฮะอย่างเช่นถ้าสมมติในพื้นที่เนี้ยมันมีบัวอยู่เวลาเราวางสัญญาณไปก็ได้บัวซึ่งอาจจะขี่วักมาหรือจะขี่ตัวอะไรมาก็ได้แล้วแต่พื้นที่นั่นฮะหรืออย่างกรณีที่เราไปแผนที่เก่าๆอย่าง Ancient Forest เนี้ยมันจะมีอาจจะเป็นแมวเป็นกระจระเป็นพวกตัวอะไรก็ได้ฮะมันก็จะออกมาปุ้งพร้อมกับ Tail Rider ซึ่งถามว่ามันโอเคไหมหมายว่ามันก็โอเคนะเพราะจะทำให้เราสามารถเรียกแมวมาช่วยได้พร้อมกับได้ Tail Rider มาอีกตัวนึงแต่ข้อเสียของมันคือมันมีคูลดาวน์ที่นานแบบนานมหาศาลมากซึ่งหมาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเควสหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าแมวที่เราเรียกมาหรือเทลไรเดอร์ที่เราเรียกมาเนี่ยมันตายเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สัญญาณได้อีกเพราะงั้นหลายๆคนก็เลยใช้วิธีนี่ฮะเข้าไปลากแมวมาก่อนแล้วพอแมวมันตายก็ค่อยใช้สัญญาณเรียกแมวมาอีกทีนึงก็เป็นอีกวิธีนึงในการใช้งานได้ฮะแล้วพอเราผูกมิตรกับเผ่าบูเบอร์ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เจ้าวัดมาใช้ในการขี่ไอ้นี่ได้ด้วยฮะขี่เจ้าไรเดอร์เป็นตัวตรงนี้รู้สึกจะขี่ไม่ได้เข้ามาเป็นไรเดี๋ยวเราเพ่นกลับเลยแล้วกันก็จบกันไปฮะสำหรับการทำอุปกรณ์น้องแมวประจำโหดฟอนลีแล้วก็การผูกมิตรกับเผ่าบัวซึ่งมาแนะนำให้มาทำนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าเทลไรเดอร์ซิกเนลเนี่ยมาช่วยได้มากเลยในกรณีที่แบบเราต้องลุยคนเดียวก่อนโดยที่ยัง SOS ไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีคู่ดูโอด้วยอะไรอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเทลไรเดอร์ซิกเนลเนี่ยมันไม่กินช่องอุปกรณ์แมวนะมันจะได้เป็นอีกช่องนึงเลยเหมือนกับผ้าคลุมของเราที่ตอนแรกมีแค่ช่องเดียวตอนนี้มันมี2ช่องนี่แหละเพราะงั้นพกไว้ติดตัวอุ่นใจฮะไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรด้วยอยากใช้ก็ใช้ได้ซึ่งมันทำให้เราปั๊มค่ายูนิตี้ของแมวได้ง่ายด้วยแหละฮะเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาตัวแมวให้เจอเราก็ที่นี่ฮะซัมมอนมาเลยก็ได้เริ่มเควสมาปุ๊บซัมมอนเลยก็ได้สำหรับใครที่ขี้เกียจรอฮะเดี๋ยวมาจะเอาให้ดูนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้เราจะมีเทลไรเดอร์ซิกแนลซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนออกได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์แมวพื้นฐานเหมือนเดิมพร้อมกับได้น้องวักมาเป็นเทลไรเดอร์ประจำพื้นที่แล้วเอ๊ะทำไมยังมีให้คุยอีกมาไหนดูซิมีอะไรให้คุยเนี่ยนี่คือแหละไรเดอร์ไลท์วักก็ถือว่าเป็นความสบายในชีวิตไปอีกอย่างนึงฮะทำให้เวลาหลังจากนี้เราไปลุยโหดฟอร์ดลีดเนี่ยถ้าเกิดเราขี่ไรเดอร์ได้เราก็ขี่น้องวักวิ่งปู๊ดยาวๆได้เลยตรงนี้ก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับอุปกรณ์แมวเจ้าเทลไรเดอร์ซิกแนลตรงนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูหมาล่าเจ้าเบนโทดัสอย่างยากลำบาก2ตัวมันเป็นช่วงต้นเกมอยู่ฮะก็ลองดูเควสด้านบนได้ยังไปไม่ถึงไหนเลยมันก็เลยนานหน่อยไว้เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตรงนี้ก็ขอสวัสดีลาทุกคนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ